สวัสดีครับครับครับพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับครับทุกวันอังคารเวลา 5:00 นนะครับกับรายการ Engineer Frankfurt ครับนะครับก็วันนี้มีความรู้ดีๆมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีพิธีกรใหม่มาด้วยนะพี่โตครับเดี๋ยวให้พี่โตแนะนำตัวก่อนว่าชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับผมโตนะครับเป็น Technical Support Solver นะครับบริษัท Epicat ครับนะครับแล้วอีกท่านนึงอ่ะท่านนี้ตัวนี้มาใหม่เลยครับอันนี้ไม่พูดคุยกับใครเลยหน้าตาดูหยิ่งๆอ่ะครับ Atos ครับนะครับน้อง Atos นะครับก็เป็นจะบอกว่าเป็นสแกนเนอร์ก็ไม่ใช่นะนะครับจริงๆสแกนเนอร์มันเป็นแค่ความสามารถอันหนึ่งของเขาเองนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็คือจริงๆเป็นตัว inspection นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นตัวสแกนงานแล้วก็เอามาเทียบกับโมเดลที่เราวาดใน 3D นะครับแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการ inspection ว่าจุดเนี้ยมันได้ขนาดตามที่เราวาดหรือเปล่าถูกต้องครับในบางงานเนี่ยเราจะเอาเวอร์เนียร์หรือจะเอาอะไรไปจับมันไม่ได้ลำบากมันมีเคิร์ฟด้วยแม้กระทั่งฟิล์มเอ็มเองก็ตามนะครับเครื่องเมชเมนต์ที่ราคาค่อนข้างสูงเนี่ยก็ไม่ตอบโจทย์ในบางงานนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้น้องนี่เลยน้อง Atos นะครับส่วนความสามารถเขามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปพบกับน้องตัวเป็นๆได้เลยครับในงาน Mentalex ของเรานะครับ Mentalex 2018ที่จะจัดขึ้นที่ Bytech บางนานะครับก็งานจะมีวันที่21นะครับถึง24ครับผมก็คือวันพุธนี้แหละพรุ่งนี้แล้วนะครับวันถึงวันเสาร์วันพุธถึงวันเสาร์นะครับก็ผ่านไปพบเราได้นะครับบูธเราจะอยู่ที่ฮ98นะครับอยู่ในโซนของ AF19 AF19 คือมองไปด้านบนของฮมันจะมีตัวหนังสือ A นะครับแล้ว F แล้วก็มีเลขอยู่บอกเราก็เดินตามโซนนั้นไปครับนะครับก็ในฮ98 AF19 เนี่ยจะเป็นบูธของ Epicat ครับ Epicat ก็จะมีอะไรบ้างพี่โตก็มี SolidWorks 2019นะครับแล้วก็มีเครื่องพิมพ์เหล็กมีพิมพ์เหล็กมาด้วยรอบนี้มี 3D scanner แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนี่หน่อยน้อง Atos ของเรานะครับจริงๆเป็นหนึ่งใน product ของตัวของกอมนะครับกอมนะครับกอมก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อย่างที่บอกไปนี่แหละนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ไปดูได้ว่าเขามีความสามารถอะไรอันนี้น่าสนใจอันนี้มาใหม่เลยนะครับโอเคนะครับในบูธของ Epicat อย่างที่พี่โตบอกก็จะมีการออกแบบเนาะสรีเวิร์กดีไซน์ด้วยสรีเวิร์กเสร็จแล้ววิเคราะห์ความแข็งแรงด้วยซิมูเลชันควบคุมเอกสารต่างๆด้วย PDM ของเรานะครับแม้กระทั่งงานกัด2แกนครึ่งนะครับก็จะมีสรีเวิร์กแคมอยู่ที่บูธนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่โตบอกครับเทคโนโลยีล่าสุดเลยเกี่ยวกับงานปริ้นท์ 3D นะครับคือการปริ้นท์เหล็กอลูมิเนียมอะลอยสแตนเลสอะลูเยอะแยะปริ้นท์ได้หมดนะครับเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้อินสเปคชั่นนะครับไปดูได้นะครับส่วนอีกหนึ่งบูธเราไม่ได้ไปแค่บูธเดียวครับพี่โตเราจะมีอีกหนึ่งบูธนะครับอยู่ที่ฮอ100นะครับ BA 31 BA 31นะครับจำดีๆเนาะแล้วก็เดินไปหาพวกเราได้นะครับอีกหนึ่งบูธนะครับก็จะเป็นบูธของ Solid Cam ปัจจุบันนี้ Solid Cam แค่ 2.5 อันนี้คือพี่มีเครื่องจักรแล้วมีเครื่องมินเทิร์นมีเครื่อง6แกน5แกนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วยังไม่มีโปรแกรมครับเราไม่มีโปรแกรมเจเนเรตตัว G code นะครับไปปรึกษาที่บูธนี้ได้ทันทีเลยนะครับมีแม้กระทั่งงานเกรง 2.5 3แกน4แกน5แกนมินเทิร์น EDM wide cut โอ้เยอะไปหมดจะเยอะไปไหนเนี่ยเนาะเยอะเต็มหมู7 8 9 product แล้วนะครับไปปรึกษาได้ครับเราจะมีเทคนิคอลซัพพอร์ตที่เป็นอันดับ1ของประเทศไทยอยู่ที่นี่เลยนะครับมีเครื่อง CC ด้วยระดับโลกเลยด้วยก็มีนะครับทำโพสทำอะไรไปปรึกษาได้เลยว่าเครื่องจักรผมมีแบบนี้อยู่มันทำได้ไหมยังไงหรือเปล่านะครับไปคุยกันได้ที่บูธเลยนะครับแล้วก็จะมีการกัดงานโชว์ด้วยนะครับพี่โตด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า iMachining ใครไม่เคยเห็นหรือว่าเห็นใน YouTube ไปดูของจริงครับว่าเวลามันกัดมันเร็วขนาดไหนมันเร็วจริงนะมันโหดขนาดไหนนะครับแล้วทูลมันเซฟทูลแล้วก็เซฟเวลาได้จริงอย่างที่เขาบอกยังไงไปดูของจริงเลยนะครับแล้วเครื่องเราดังไหมเวลามันกัดอะไรอย่างไปดูได้เลยครับนะครับโอเคอย่าลืมบูธ1อยู่ที่ฮอ100นะครับอยู่ในนัมเบอร์ของ BA 31ครับนะครับบูธ Epicat อยู่ที่ฮ98นะครับ AF 19 19นะครับ F 19โอเคนะครับไปพบกับพวกเราได้นะครับมีเซลล์สาวๆสวยๆเต็มไปหมดเลยนะครับ Epicat เราไม่เคยพลาดเรื่องนี้อยู่แล้วนะไปขอเซลฟี่น้องๆได้นะครับโอเคนะครับมาทักทายเพื่อนๆนิดนึงก่อนนะครับในช่องของเรา
นะครับมีเพื่อนๆเข้ามา12ท่านแล้วสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีนะครับพี่หนูนานะครับพี่วชิระนะครับมาทุกวันครับนี่แฟนพันธุ์แท้เรานะครับพี่นุชก็มาด้วยพี่นุชจรีนะครับพี่แบงค์อ่ะเต็มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมงานเราเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนึงนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงเราจะได้ให้เพื่อนๆเนี่ยดูกันหลายๆคนนะครับเผื่อเขามีคำถามเราได้ถามตอนที่เรากำลังไลฟ์ตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับโอเคมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพี่ธนัชชาก็มานะครับโอเคนะครับนะครับดังนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะเป็นเริ่มคำถามคำตอบของเรา5คำถามเนี่ยนะครับครั้งก่อนเรามีคำถามไว้คำถามนึงครับพี่โตนี่รางวัลคืออันนี้นี่ครับสเปซเมาส์สเปซเมาส์เห็นไหมมองเห็นไหมครับอันนี้ทำงานยังไงน่าจะเคยเห็นในระดับนึงไปแล้วแหละนะครับพี่เลเคยให้จำไม่ได้ซึ่งจะเป็นน้องปอมามาเดโมเล่นให้ดูอยู่นะครับก็จากที่ประสบการณ์ส่วนตัวอันนี้แชร์ให้ฟังครับการที่เราใช้เมาส์ตัวนี้นะครับเมาส์ตัวนี้เห็นไหมไม่รู้อันนั้นน่าจะเห็นอยู่นะครับไม่เจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับการทำงานของมันจะเหมือนเราขับยานอวกาศเลยนะคืออีกมือนึงมือซ้ายเนี่ยปกติเราจะทำงานสองมือเดียวเวลาเราทำงานก็คือมือซ้ายแทบจะไม่ได้กดอะไรเลยมือขวาคือกดเมาส์แล้วก็มาพิมพ์แต่ว่าเมื่อเป็นในตัวนี้แล้วนะครับเราจะต้องทำงานด้วยมือซ้ายโดยมือซ้ายจะเป็นตัวกลุ่มตัวนี้หมุนโยกนะครับแล้วมันจะเป็นการซูมเอาซูมอินหมุนโรเตตอะไรต่างๆซึ่งมันสมูทมากเวลาเราทำงานตัวนี้นะครับคอนเนคชันนะครับโอเคกลับเข้ามาในเรื่องของเรานะครับคำถามเป็นรางวัลนะอันนี้การครั้งที่แล้วพี่เลถามไว้นะพี่เลถามไว้ว่า Solid Work นะครับตั้งแต่ตั้งต้นแต่เขาเริ่มทำมาเนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่เวอร์ชันแล้วคำตอบคือ27เวอร์ชันแล้วนะครับมีเพื่อนๆตอบถูกมานะครับค่อนข้างเยอะอยู่ในนี้นี่หลายชื่อที่เพื่อนๆที่ตอบถูกมาทั้งหมดเดี๋ยวเฉลยก่อนพี่โตเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้พี่โตบอกแล้ว27ครับ27เวอร์ชันนะครับเริ่มตั้งแต่เวอร์ชัน95นะครับปล่อยออกมาเมื่อปีอะไร1995เนาะนะครับมองไม่ค่อยเห็นไม่เป็นไรแต่ในจอเพื่อนๆน่าจะเห็นชัดอยู่นะครับก็ไล่เรียงลงมานะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีพัดอยู่ 3-4 เวอร์ชันนะครับยกตัวอย่างเช่น97พอ97ปุ๊บมันจะไป98มันไม่8ให้มันเป็น97พัดเป็นทีนึงนะครับแล้วก็98เสร็จเป็น98พัดอีกก็99 2000 2001พัดแบบนี้นะครับก็เลยทำให้เวอร์ชันมันขยับมาเป็น27เวอร์ชันนะครับจาก1มาถึง19เนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับมาจากวิกิพีเดียนะครับก็เพื่อนๆลองไปเสิร์ชหากันดูเสิร์ชได้เลยจากกูเกิลครับผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่อยู่ในมือผมเรียบร้อย โทษครับรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบถูกนะครับที่ตอบรางวัลถูกนะเพราะฉะนั้นแล้ว1ในนี้จะได้อันนี้ไปนะครับใครที่โดนจับชื่อขึ้นมานะครับต้องรายงานตัวโดยการส่งอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจของ Solid Work ไทยนะครับภายใน14วัน15วันลดมาตั้งวันนึงหรือ15วันเอาไป15วันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรีบเลยนะครับรีบเลยไม่งั้นแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เป็นโมฆะทันทีจะตกเป็นของผมทันทีนะครับอันนี้ผมจองแล้วโอเคไม่มีคนทักด้วยเสร็จเลยอ่ะมาเอาเลยมั้ยหนุ่มนะครับเพื่อไม่เป็นการขี้โกงผมจะไม่มองอะไรเลยนะครับเขย่าด้วยดึงขึ้นมา1อันครับผม1อันแล้วฟึรึบนะครับวางไปนะครับอ่ะโอ้โหอ่านยากซะด้วยเอาละไงอ่ะเดี๋ยวนิดนึงครับคนนี้ปึ๊บมองเห็นไหมทีมงานมองไม่เห็นอ่านว่าอะไรอ่ะทะทันินทัศทันนิทัศเออทันทันเดี๋ยวผมอ่านทีนึงทันนิทัศนะครับแล้วก็นามสกุลโอ้อ่านยากจริงนะครับอ่านไม่ออกด้วยไม่รู้อาจจะเป็นรหัสลับอะไรของเขาบางอย่างนะครับก็ชื่อตามนี้นะครับใครที่เป็นเจ้าของ ID นี้นะครับด่วนเลย15วันเท่านั้นนะครับถ้าเกินแล้วอดเลยเป็นโมฆะไปนะครับให้คนอื่นแทนนะครับนี่นะเห็นชัดๆผมมือผมบังป่ะผมบังแน่เลยอันนี้อันเนี้ยนะครับนี่ชัดๆเลยไม่ชัดแล้วนี่อันนี้เห็นชัดแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะพิมพ์ชื่อลงไปในคอมเมนต์ที่เรากําลังไลฟ์อยู่ด้วยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยเลยนี่ได้รับรางวัลเมาส์สเปซเมาส์ไปนะครับเป็นชุดคอมแพคนะครับจริงๆมันจะมี ชุดเต็มๆเขาจะมีเมาส์ของเขาด้วยนะครับการ
ผมนิดนึงแล้วกันนะครับตัวเมาส์ตัวนี้จริงๆจะมีตัวเมาส์แคทเมาส์นะครับทำงานเป็น3ปุ่มเมาส์3ปุ่มนะครับแล้วก็มีสกอร์ด้วยเหมือนกันนะครับเขาเคลมว่ามันสามารถทำให้เราทำงานแล้วไม่ต้องเดินเมาส์บ่อยนะครับการทำงานปกติเราเดินเมาส์เนี่ยถ้าเราเอามานับเป็นจำนวนความยาวเนี่ยหูยเป็นกิโลเหมือนกันนะวันนึงนะครับพอใช้ตัวสเปซเมาส์ปุ๊บไม่ต้องขยับเมาส์อะไรเลยนะครับขยับไม่ใช่ว่ามันถึงไม่ได้ถึงขนาดขยับบ้างนะครับอะไรแบบนี้ต้องลองไปเล่นดูครับเดี๋ยวในบูธiPad ก็จะมีด้วยไปลองสัมผัสกันที่เมทัลเล็กของเรานะครับพอ100นะครับ AF19 นะครับโอเคมารอบนี้นะครับเพื่อนเริ่มมาเยอะแล้วอย่าลืมนะครับไลค์กับแชร์ให้เราหน่อยนึงนะครับเรานี้เราแจกนี่แผ่นรองเมาส์ Limited Edition เหมือนเดิมครับเต็มด้วยโลโก้ของ Dassault System นะครับ Solid Work ของเรานั่นเองนะครับแจกกี่แผ่นพี่3แผ่นวันนี้มี3แผ่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้น้องนุ่นมาน้องนุ่นจะมาแจกด้วยนะครับใครอยากเจอน้องนุ่นก็รออีกรอบนึงตอนบ่าย 4:00 น.นี่นะครับวันนี้น้องกอไม่มาลานะครับโอเคใครอยากได้ก็ง่ายๆครับไลค์แล้วก็แชร์นะครับไปที่หน้าวอลของตัวเองนะครับติดแฮชแท็กให้ครบ3ตัว1 Appicat 2 Metalex 2018และ Engineer Comfort นะครับแค่นั้นเองง่ายๆเดี๋ยวก็ได้แล้วครับโอเคนะครับ okay.มาถามเริ่มเลยแล้วกันเนาะนี่ไงมาแสดงตัวแล้วยินดีด้วยนะครับผู้ได้รับรางวัลของเราแสดงว่าแอบดูอยู่ทุกวันเนาะเสียใจมากไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีอีกหลายตัวครับติดตามนะครับรู้สึกว่าเคยได้ไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่วชิระบอกเสียใจมากจะเอาอีกเหรอเนาะมานะครับมาเข้าสู่ช่วงถามมาต่อไปของเราดีกว่าครับนะครับคำถามที่หนึ่งครับเพื่อนๆถามมาว่าอยากตั้งค่าดิสเพลย์สไตล์แบบโชว์เส้นให้เส้นมีสีเดียวกับชิ้นงานทำได้ไหมครับในงานดออิ่งนะก็คือในดออิ่งเนี่ยนะครับเวลาเราโชว์เส้นจะเป็นสีดำครับนะก็คือพูดง่ายเขาอยากโชว์สีเส้นเนี่ยให้ตรงกับสีของชิ้นงานอ๋อคือใน 3D โมเดลเนี่ยเขาใส่สีเอาไว้ใช่แล้วเวลาออกดออิ่งเนี่ยเขาอยากให้มันเป็นสีแบบนั้นไปเลยใช่มันทำได้ไหมครับพี่โตได้ครับก็คือวิธีตั้งค่าครับก็คือเราไปที่ออปชันเลยนะครับออปชันด้านบนตัวนี้นะครับครับผมจะมีแถบด้านบนนะครับเราเลือก document property นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับที่ detailing แล้วเราก็เช็คอินนะครับที่ use model color for HLR HLV in drawing ครับอยู่ตรงนี้เองออปชันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วชิ้นงานเราก็จะเป็นสีนะครับบางคนใช้เพื่อแบ่งเรื่องประเภทชิ้นงานหรือว่าเรากดเป็นโชว์เส้นปะก็ได้เส้นปะก็ได้โชว์เหมือนกันนะครับเป็นสีตรงชิ้นงานง่ายเองแค่ติ๊กออปชันอย่างเดียวใช่ครับไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเครื่องปรินท์ที่เป็นสีปรินท์สีได้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้ออกมาได้เลยใช่ครับประหยัดสีด้วยครับมาสื่อสารให้ได้เข้าใจได้ระดับหนึ่งอีกนะครับในบางทีแล้วคนที่ดูอาจจะไม่ใช่เอนจิเนียร์นะครับอาจจะเป็นจัดซื้อหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานหรือที่เป็นลูกค้าที่มาสั่งงานเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะดูแล้วอ๋อมันคือตัวนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับง่ายขึ้นนิดนึงอันนี้ข้อแรกตอบไปแล้วครับด้วยออปชันง่ายๆนะครับนะครับอยู่กูได้รับมาบอกดีใจมากๆผมอ่านชื่อถูกเปล่ามาดูเนาะคุณทันวิทัศน์นะครับยินดีด้วยนะครับโอ้โอเคมาอีกคำถามที่2นะครับผมใช้งานโฮวิสาดแล้วช่องติ๊กถูกที่ทำให้โฮวิสาดติดไปกับพาร์ทมันไม่ขึ้นให้ติ๊กต้องแก้ยังไงครับนะครับอธิบายกันนิดนึงไหมทางพี่เขาเนี่ยน่าจะจ่อแบบในโหมด assembly อยู่ในก็คืออยู่ใน assembly แล้วเราจะจ่อโฮวิสาดนะครับก็คือเวลาที่เราจ่อใน assembly เนี่ยมันจะมี assembly feature นะครับแล้วก็โฮวิสาดพูดง่ายคือการจ่อแบบไม่ต้อง edit partก็คืออย่างเนี้ยผมเจาะ C ball ไปครับผมนะครับกด position เดี๋ยวผมเจาะแบบไปก่อนเจาะบนตรงนี้เลยเจาะไปก่อนเจาะไปปั๊บผมจะลองเปิดพาร์ทมาดูสังเกตว่ามันไม่ติดมันไม่มาด้วยมันไม่ลิงก์ถึงกันถ้าเรากลับไป assembly มันยังมีอยู่นี่ไงก็ยังอยู่เพราะว่าคือฟีเจอร์ถูกสร้างนอกพาร์ทนั่นเองใช่นะครับก็คือให้เราไปติ๊กที่ propagate feature to part นะครับทีเนี้ยพาร์ทเราก็จะถูกลิงก์แล้วนะครับผมเปิดมาใหม่ทีนี้คำถามของพี่เขาคือมันติ๊กไม่ได้มันติ๊กไม่ได้นะครับครับโอเควิธีก็คือไปที่ออปชันเลยครับผมนะครับ
แล้วก็เลื่อนมาที่ External Reference External Reference ตัวนี้นะครับผมแล้วให้เราติ๊กตัวนี้ออกนะพี่เขาติ๊กตัวนี้ไว้ก็คือมาเป็นการดูนอตเรฟเฟอเรนซ์เขียนเรฟเฟอเรนซ์ก็คือมันจะไม่เรฟเฟอเรนซ์เหมือนกันพี่เช็คเอาออกเลยนะวันนี้ผมลองเช็คอินนะกดปุ๊บลองสร้างใหม่นะครับเป็นโฮวิสาร์นะโอเคเจาะรูนึงสังเกตว่าเห็นไหมครับอ๋อมันไม่ให้กดติ๊กไม่ได้ให้เราเรฟเฟอเรนซ์ออกไปก็อยู่ตรงนี้นั่นเองใช่ครับอันนี้รู้สึกจะเป็นคำถามจากทางลูกค้าเราผมคุ้นๆอยู่เนาะใช่ครับนี้นะครับก็หากันอยู่พักนึงเหมือนกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับลูกค้าก็เจอแล้วนะครับก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆกันครับผมนะเพื่อบางทีมันเลื่อนเมาส์ไปเลื่อนมาอาจจะมือไปโดนบางครั้งเอ๊ะทำไมมันเคยกดได้มันกดไม่ได้วะมันเป็นไรนะอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับครับโอเคเป็นไงอันนี้เจ๋งมากเจ๋งนะไม่ต้องอีดิพาร์ด้วยนี่แหละใช่เพราะว่าการทำงานใน Solid Work เนี่ยแน่นอนครับมันเป็นท็อปดาวน์ดีไซน์และลักษณะที่เราทำก็คือเอางานมาประกอบแล้วนะครับบางทีเนี่ยเพจแผ่นบนเรามีรูอยู่แล้วถูกพี่พี่โตแต่ว่าเพจแผ่นล่างเราจะเจาะตามให้มันตรงไม่งั้นเราต้องมานั่งให้ขนาดแล้วไปบอกกันเอ๊ะตอนนี้เท่าไหร่ห่างมาเท่านี้นี้แล้วก็ไปนั่งพิมพ์เองใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้ได้ปุ๊บก็เจาะอ้างอิงบนของงานด้วยได้เลยนะครับง่ายขึ้นนะครับโอเคมาดูเพื่อนๆเรานิดนึงมีใครมาเพิ่มเติมไหมนะครับโอเคยังเหมือนเดิมนะครับสิบโอเคมาต่ออีกสักข้อหนึ่งอันนี้ข้อที่เท่าไหร่ละข้อที่3ข้อที่3ครับเปิดไฟล์กลางแล้วมันขึ้นว่า not found log all off and incompatible ก็คือเป็นเมสเสจตัวนี้ขึ้นมามีเมสเสจโผล่มาก็คือพูดง่ายมันไม่รู้จักแหละนะครับนะครับหรือว่าล็อกไว้อยู่ incomplete นะครับไม่ได้วิธีตั้งค่านะครับก็คือให้เราไปที่ solid work เลยนะครับกรณีเป็นไฟล์กลางนะครับผมไปที่ Solid Work แล้วก็ import ครับแท็บ import นะครับเลือกแท็บอันนี้เป็น general นะครับแล้วให้เราติ๊กตัวนี้ครับ enable td interconnect ออกทีนี้ก็จะเปิดได้แล้วครับอันนี้มาดูกันว่าไอ้ตัว td interconnect เนี่ยมันคืออะไรนะครับบางคนไม่รู้จักนะครับจริงๆมันมีประโยชน์ของมันอยู่นะครับใช่ครับก็คือรู้สึกว่า18 19เวอร์ชันของ Solid Work เนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะครับออปชันนี้ถูกติ๊กไว้ให้อัตโนมัติใช่ครับ default ไว้นะครับให้พี่โตอธิบายต่อแล้วกันก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าให้เรา import ไฟล์ที่ไม่ใช่ไฟล์กลางแล้วนี่เป็นซอฟต์แวร์ค่ายอื่นนะครับ Inventor NX ครับSolid8นะครับคำถามก็คือโดยเฉพาะคาเทียถูกต้องนะครับนะครับคำถามก็คือทำไมต้องไม่ใช่ไฟล์กลางเพราะว่าที Interconnect เนี่ยมันสามารถเอาค่าแบบอื่นเนี่ยมาใช้ได้ด้วยเช่นcustom property material property นะครับ reference and curve ใช่ดึงมาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็วงเล็บไว้นิดนึงนะครับสงวนไว้ตัวคาเทียต้องเป็น solid work premium เท่านั้นนะครับถ้าเป็นไฟล์นามสกุลของค่ายอื่นเนี่ยนะครับมาแต่ standard ก็ทำได้แล้วนะครับเปิดได้โดยตรงถูกต้องแต่ถ้าต้องการเปิดคาเทียนะครับต้องเป็น solid work premium เท่านั้นนะครับข้อดีนะครับของการเปิดไฟล์ของค่ายอื่นๆได้โดยตรงนะครับ1เลยนะครับไม่ต้องแปลงนะครับการแปลงทำให้เกิดการสูญเสียบางอย่างเช่นเอาจากอะไรดีค่าย A มาเป็นไฟล์กลางอันนึงก็จะมีการลอสตรงนั้นเป็น1รอบแล้วเสร็จแล้วเราอิมพอร์ตของเราก็จะมีการลอสไปอีกช่วงนึงก็2ช่วงแล้ว2เด้งแล้วก่อนจะเปิดขึ้นมาต้องมานั่งซ่อมนั่งอะไรนะครับข้อดีอีก1ข้อของตัว TD Interconnect นะครับก็คือเมื่อเราเปิดไฟล์ของค่ายบางค่ายมาแล้วเขามีการอัปเดตครับสมมุติพี่โตใช้งาน Inventor อยู่สมมุติกันแล้วพี่โตส่งงานผมเอาตัวนี้มาประกอบกับผมนะครับแล้วพี่โตมีการแก้อะไรบางอย่างในตัวของ Inventor เองนะครับเพราะฉะนั้นทางSolid Workเองเขาก็จะมีการอัปเดตให้ได้เหมือนกันถูกต้องครับอันนี้คือข้อดีนะครับของการที่เรามีตัว Inventor ของนี้แต่บางครั้งอาจจะมาแก้ก็อาจจะต้องปิดออปชันนั้นไปก่อนครับนะครับก็แล้วแต่กรณีนะครับโอเคมีการซื้อต่อกันแล้วนะครับจัดไปมีแล้วก่อนที่เราจะไปครับมาอันนี้อีกนิดนึงแจกรางวัลอีกนิดนึงนี่ครับรอบนี้เรามาแจกแผ่นรองเมาส์นะครับแผ่นรองเมาส์สวยๆเลยนะครับถ้าปกติเราใช้แผ่นรองเมาส์ทั่วๆไปเนี่ยเราทำงานก็จะประมาณแบบในระดับนึงแต่พอเราใช้แผ่นรองเมาส์ของ Solid Work โดยตรงแล้วเนี่ยจะทำให้เราทำงานเร็วขึ้นประมาณ 5%ลื่นขึ้นครับไม่เชื่อลองได้ได้ครับนะครับอยากได้ก็แชร์ไลค์นะครับที่เรากำลังไลค์อยู่ไปในวอลตัวเองนะครับแล้วก็
ตั้งเป็นสาธารณะด้วยเมื่อกี้ลืมบอกนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กให้ครบครับ Appicat แล้วก็ Mentalex 2018 แล้วก็ Engineer Frankfurt ครับนะครับยาวนิดนึงแต่ว่าของเขาดีครับต้องทำครับอันนี้ไม่งั้นเราจะอดนะครับนี่ลืมจริงนะฮะโอเคอีกหนึ่งข้อครับนี่ข้อ4แล้วใช่ไหมข้อ4แล้วนะครับโอ้โหอันนี้เจ๋งนะผมชอบเลยผมเขียนท่อน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้าใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวมีภาพให้ดูด้วยนะครับแต่ติดตอนที่มันจะโค้งมันจะโค้งยังไงมันโค้งยังไงอ่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบหน้าตาแบบเนี้ยแปลกนี่หน้าตาตรงนี้ไม่ได้จริงแล้วอ่ะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูเลยนี่โอ้โหแล้วสรุปว่ามันเขียนอย่างนี้ได้ด้วยเหรอได้ครับบ้าง่ายด้วยง่ายด้วยโอ้โหไปดูดีกว่าทำยังไงกดทิ้งงานนิดนึงโอ้ยนี่มันไม่ช่วยอะไรเราพูดเลยนะเอ็นพิธีกรคนกลางเนี่ยมันมายืนเท่ๆอยู่เงี้ยโอเคนะครับเนี่ยวิธีเขียนคือเราเขียนไว้ตรงก่อนสมมติอ๋อคือเขียนตรงๆไปก่อนถูกต้องแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่าเฟล็กอ๋อครับวิธีหาคือไปอินเสิร์ตเลยครับฟีเจอร์นะครับนิดนึงอินเสิร์ตฟีเจอร์แล้วก็เลือกลำดับเฟล็กอยู่ตรงนี้แล้วอีกวิธีนึงเซิร์ชเลยง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะนะครับเนื่องเนื่องจากว่า SolidWorks เวอร์ชันหลังๆคำสั่งมันเริ่มเยอะครับใช่มันเยอะมากบางทีเรายังจำไม่ได้เลยมันอยู่ตรงไหนอยู่ insert feature มั้ยหรือมันอยู่ตรงไหนอะไรไม่รู้ลืมนะครับก็ไปเสิร์ชตรงที่ Vito เสิร์ชได้ปรับให้มันเป็น command ก่อนนะครับโอเคเลือกพี่เต็กเลยครับผมก็เลือกชิ้นงานนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น bending นะนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนองศาเลยครับชิ้นงานก็จะถูกนี่ไงงอละ3องศาเลยเจ๋งอ่ะง่ายนะเอ้ยง่ายว่ะเขียนตรงๆแล้วก็ดัดแบบนี้เลยฟิวฟ้าวอ่ะใช่นะครับซึ่งมันก็จะมีอย่างอื่นด้วยมีเบนดิ้งมีหมุนด้วยมีบิดมีบิดได้ด้วยใช่เหมือนเหล็กดัดนะงานเดี๋ยวให้ดูนี่ไงอ๋อเฟกนี้ก็คือมันเป็นตัวอย่างด้วยว่าเครื่องมือแบบเปลี่ยนรูปร่างชิ้นงานครับผมก็จะมีการเบนดิ้งมิสซิ่งเนี้ยเหมือนเราเอามาบิดเกี่ยวครับเทปเปอร์ลิ่งนี่ร้านเหล็กดัดน่าชอบถูกต้องดิ้งนี่เหมือนนี่สเตตได้ด้วยรู้เลขดัดเลยนะครับนะครับอันนี้ลองเอาไปประยุกต์ได้นะใครทำงาน product design นะอย่างเงี้ยเหมาะเลยนะครับบางทีเราอยากจะวาดรูปอย่างเงี้ยอย่างรูปไออย่างเรียวๆอย่างเงี้ยเนาะมันเราคาดไม่ถึงนะว่ามันทำจากวงกลมๆแล้วก็ไปทำแบบนี้ได้เหมือนกันเจ๋งๆๆอันนี้เจ๋งดีนะครับง่ายดีครับอันนี้ลองเอาไปประยุกต์ดูนะครับวาดอะไรแปลกๆแล้วลองไปเล่นเอานี่บิดได้ด้วยเป็นอย่างนี้เลยโอ้ยังเจ๋งอ่ะอย่างนี้เลยเฟี้ยวฟ้าวมากนะครับอีกหนึ่งข้อครับข้อที่5เดี๋ยวนะสวัสดีเพื่อนๆนิดนึงมีใครเข้ามาเพิ่มเติมอีกไหมมีพี่บูธนะครับสวัสดีพี่บูธสวัสดีคุณธนาพรด้วยนะครับคุณธนาพรก็มาดูด้วยนะครับคุณเอ็มอย่าลืมแชร์ให้เรานิดนึงนะครับคนที่ดูอยู่นะครับแชร์กับไลค์ให้นิดนึงนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กให้ครบด้วยนะครับผมไม่แน่ใจทีมงานพิมพ์ไว้ให้เราแล้วมั้งไหมทีมออกพิมพ์แล้วปักหมุดอยู่ข้างบนใช่ไหมครับก็copy ไปเลยไปวางที่หน้าวอตัวเองยังไงก็ถูกกติกาแน่นอนถ้า copy ข้อความไปนะฮะทีมงานเราใจดีมั้ยนะมีอำนวยความสะดวกให้พร้อมนะครับไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องอะไร copy ไปวางเอาอย่างเดียวนะครับกลัวพวกเราจะทำผิดกติกาเรื่องนะครับโอเคอ่ะอีก1ข้อครับข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5ต้องสร้างเกลียวแบบไหนครับที่มันจะไปโชว์เป็นสัญลักษณ์ใน drawingต้องสร้างเกลียวแบบไหนครับก็อารมณ์ประมาณเหมือนอะไรประมาณนั้นมั้งนะครับเส้นเต็มบางที่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดนึงก็จะแบบแค่3ใน4ของวงกลมอะไรแบบนั้นคำตอบคือเกลียวแบบไหนอย่างแรกต้องเจาะด้วยฟีเจอร์การทำเกลียวนะครับก็โฮวิสาดนั่นแหละนะครับเลือกไซส์เลือกไซส์แค่นั้นเองแล้วก็ด้านล่างดูข้างล่างตรงออปชั่นมันจะมีอยู่3ตัวครับผมดิวเดมิเตอร์คือเดมิเตอร์ลบระยะที่ไปแล้วครับพอไม่ติดที่เนี่ยตัวนี้แหละนะครับมันจะเจาะเหมือนแบบแรกแหละแต่จะมีสัญลักษณ์ด้วยใช่เพราะว่าครับไม่มีเกลียวเจาะออกไปเลยก็คือเจาะสมมุติ M6 มันก็เจาะ6ไปเลยใช่ให้ดูมันทะลุออกไปแต่ระวังนิดนึงนะครับออปชั่นหลังนี้น่ากลัวเพราะว่าเดี๋ยวไปทำดอยิ่งก็มึงออกมางงเลยเพื่อนเอาไปเจาะ6มิลนี่ไม่ต้องตาร์ฟกันเลยครั้งนี้นะครับแต่ว่าที่นิยมใช้ก็จะเป็นตัวกลางตัวที่ทำไฮไลท์เอาไว้นะครับก็เดี๋ยวเปิดชิ้นงานมาให้ดูขึ้นครับนี่ไม่ขึ้นนะเปิดจอหน่อยพี่หนุ่มจอสลิดเวิร์ก
มาแล้วนะครับก็คือเนี่ยผมจอรู้แล้วแล้วเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยนะครับ cosmetic clip นะครับเห็นไหมครับก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาตรงนี้นะครับเวลาที่ทำ drawing ผมเลือก drawing เลยนะเลือก paper นะครับนะครับนี่ปึ๊บเลื่อนลงมาเห็นไหมครับสัญลักษณ์นี่มันก็จะอยู่ที่วิวเห็นไหมครับเห็นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับแล้วแต่บางคนจากได้เต็มวงเส้นเต็มวงก็ไปปรับออปชันเอาก็มีเหมือนกันแต่ต้องเปลี่ยนไทป์ของสแตนดาร์ดไปมันจะขึ้นนะครับโอเคก็แค่นี้เองง่ายๆออปชันมันอยู่ตรงคำว่าออปชันนั่นแหละของโฮวิสาใช่นะครับแต่บางทีถ้าหาไม่เจอมันก็คือหาไม่เจอเลยนะไปนั่งงมหาอยู่ตั้งนานมันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคก็เป็นคำถามจากทางเพื่อนๆเราถามมานะครับก็นี่แหละเราก็จะเอามาหาคำตอบให้แล้วก็ตอบคำถามไปแล้วแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆอีกด้วยเพื่อนๆที่เราดูอยู่เนี่ยจะได้อ๋อปรับตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะใครที่มีทิปอะไรดีๆอย่างเงี้ยนะครับแชร์ให้เราบ้างก็ได้นะแล้วเราจะได้เอามาเล่นให้เพื่อนๆดูว่าอันนี้เป็นทิปจากพี่คนนี้นะเอามาเล่นให้เพื่อนๆมาแชร์กันนะครับแบ่งปันกันนะครับไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวนะเราต้องแบบช่วยบ้างบางทีนะเสริมเรามาได้นะครับมาโชว์บ้างนะมีอะไรนะเราบางทีเราไม่หมดก็เอามาโชว์เรานะครับสวัสดีพี่เอ็มด้วยพี่เอ็มสุรศักดิ์นะครับสวัสดีครับพี่เลมาแล้วพี่เลสวัสดีพี่เลด้วยครับโอเคนะครับก็อีกรอบนึงนะครับเกี่ยวกับโปรโมทงานเมนเทลเลทของเราอีกสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับก็พรุ่งนี้แล้ว21ถึง24พี่โตที่ไบเทคบางนานะครับงานใหญ่ประจำปีของเขาเลยนะครับงานเมนเทลเลท2018นะครับในงานก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแสดงเครื่องจักรกลนะเทคโนโลยีการผลิตต่างๆอะไรแบบอย่างเงี้ยก็ลองไปดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเปิดโลกทัศน์ตัวเองครับใช่บางทีเราเทคโนโลยีนี้มันนานไปแล้วแหละแล้วมันมีอะไรเข้ามาแทนแล้วหรือยังหรือมันอะไรยังไงนะครับไปดูเปิดโลกให้ตัวเองแล้วก็มาเป็นไอเดียไว้เผื่อครั้งนี้เราจะผลิตอะไรเรามันมีแบบนี้อยู่นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จองไอเดียของเราไว้แบบนี้นะครับแน่นอนก็ Abicat นะครับเราก็ไปเปิดบูธอยู่2บูธหลักๆนะครับบูธที่1จะอยู่ที่ฮ98นะครับฮ98โซนของ AF19 นะครับ number F19 นะครับในบูธ Abicat มีอะไรบ้างพี่โตมี Solidworks ครับ2019มีนะครับเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ CD นะครับคอมเดี๋ยวนี้เลยนี่น้อง CD scanner น้อง ATOS ก็มีโซลชั่นอื่นด้วยนะใช่ครับเช่น electrical นะครับ EM ลองไปดูเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆเป็นโปรดักต์ทั้งหมดที่ทางเรามีอยู่นะครับแล้วก็ลองไปดูได้ว่าเรามีโจทย์งานประมาณแบบนี้นะครับมีโซลูชันไหนบ้างที่จะช่วยเราได้หรือเปล่าไปดูได้ครับเพราะว่าเราจะมีทีมงานเทคนิคอลซัพพอร์ตอยู่ในงานอยู่แล้วด้วยนะครับก็ไปให้คำปรึกษากันได้นะผมมีงานแบบนี้ผมต้องใช้ SolidWorks ไปถึงขั้นไหนดีต้องซื้ออะไรเพิ่มมั้ยอะไรแบบนี้ถึงจะตอบโจทย์งานทำงานของเรานะครับก็ลองไปดูนะครับอีกฮอนึงนะครับก็จะเป็นฮอร้อยนะครับ BA31 จำไว้นะครับ BA31 นะครับในบูธนี้ก็จะเป็นของ SolidCam นะครับ SolidCam ก็จะเป็นการออก G-code นั่นเองนะครับการโปรแกรมในการช่วยในการผลิตนะครับก็มีทั้ง2แกนครึ่ง3แกน4แกน5แกนนะครับแล้วก็ Minturnนะครับมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลย EDM Y-cut นี่ครบฟังก์ชันของเครื่องจักร CNC ทั้งหมดที่มีนะครับอ้อผมลืมแนะนำไปอีกตัวนึงพี่โตอันนี้เป็นวอตนิวของเขาเลยนะครับเป็นสวิตไทใครที่มีเครื่องประเภทที่เป็นสวิตไทพวกนี้ไอ้พวกที่มีทูลหลายอันน่ะที่มันทำงานพร้อมๆกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ SolidCam ทำได้แล้วสามารถที่จะไปออก G-code เครื่องแบบนั้นได้นะครับซึ่งมันทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นเวลาเขามีชิ้นงานพวกอย่างเงี้ยเนาะไปดูได้ในบูธมีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการไลฟ์คัทให้โชว์ด้วยรู้จัก iMachining มั้ยครับพี่โตใช่มั้ยช่วงหลังๆเริ่มดังแล้วนะครับก็ดูแต่ใน YouTube กันบางครั้งเฮ้ยมันกัดจริงเฮ้ยมันกัดเฮ้ยมันกัดได้จริงหรือเปล่าบางทีมีคำถามในใจนะครับก็ในวันงานจะมีการไลฟ์คัทโชว์ครับรอบอยู่ในหน้าจอแล้วเที่ยง20ถึงเที่ยงครึ่งอะไรเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าจอเรานี่แหละนะครับก็ไปดูได้ไปดูว่าเฮ้ยโม้ป่าว 70% เร็วขึ้นนะทูลไม่สึกเลยนะครับไม่ร้อนจริงเปล่าอะไรแบบเนี้ยลองไปดูนะครับว่ากัดจริงๆแล้วมันเกิดการสั่นสะเทือนอะไรยังไงไหมเครื่องเราจะไหวหรือเปล่าไปดูได้เลยครับเขาจะกัดให้เราโชว์สดๆเลยนะครับเป็นก่อนตัดสินใจซื้อครับหรือจะหาว่าเราโม้นะเรากัดให้ดูก่อนนะครับโอเคอย่าลืมพบกันได้นะครับ2ฮอของเราฮอ98กับฮอ100นะครับ
โอเคนะครับก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นมีน้องสุดสวยมา1คนนะครับแล้วก็น้องสุดหล่อมาอีก1คนมาจะมานำเสนอในส่วนของMy SolidWorks นะครับ My SolidWorks มันคืออะไรยังไงเดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านเข้ามาอธิบายให้เราฟังดีกว่านะครับโอเคงั้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่โต้ด้วยนะครับที่มาช่วยเสนอทิปๆให้เพื่อนๆเรานะครับไว้โอกาสหน้าเชิญมาใหม่นะขอบคุณครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามาสรุปว่ามีอะไรเดี๋ยวไปดูวีดีโอก่อนว่ามันเป็นไงเบื้องต้นเดี๋ยวให้น้องเขาเปิดวีดีโอให้ดูก่อนสวัสดีค่ะลูกค้า Subscription Service ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรามีสาระดีๆนะคะมานำเสนอค่ะเชื่อว่านะคะหลายๆท่านนะคะที่ตัดสินใจซื้อโปรแกรม SolidWorks ไปแล้วนะคะเพิ่งเริ่มใช้งานใหม่ๆจะมีปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆมากมายในการใช้โปรแกรมค่ะหลายท่านนะคะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมและอยากทดสอบฝีมือในการเขียนแบบหรืออยากติดต่อกับผู้ใช้งาน SolidWorks ที่มีประสบการณ์นะคะเพื่อแลกเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ดีไซน์นะคะหรือข้อเสนอแนะต่างๆแต่ว่าช่องทางไหนล่ะที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ให้ My SolidWorks ช่วยคุณเถอะค่ะ My SolidWorks เป็นเว็บไซต์สังคมออนไลน์นะคะที่รวมผู้ใช้งาน SolidWorks จากทั่วโลกนะคะซึ่งในแต่ละวันนะคะจะมีผู้ใช้งานเข้าไปอัปเดตแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับ SolidWorks เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้วยสื่อและวิดีโอการเทรนนิ่งต่างๆนะคะเพื่อเตรียมทดสอบฝีมือในการสอบไปเซอร์ติฟิเคทจากบริษัท Dassault System ที่เป็นผู้ผลิตโปรแกรม SolidWorks อีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถดาวน์โหลดชิ้นงานนะคะที่มีผู้เขียนไว้นำไปใช้ในการออกแบบของเรานะคะเพื่อลดระยะเวลาการออกแบบพร้อมทั้งนะคะยังสามารถติดต่อซื้อชิ้นงานดังกล่าวนะคะมาใช้ในการประกอบในชิ้นงานของเราได้อีกด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับ My SolidWorks มีประโยชน์มากนะคะสำหรับผู้ที่ใช้ SolidWorks และเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Subscription Service เท่านั้นค่ะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของ My SolidWorks นะคะติดต่อได้ที่ www.mysolidwork.com ค่ะ My SolidWorks ส่วนรวมความรู้สวรรค์ของผู้ใช้งาน SolidWorks ตัวจริงค่ะทุกอย่างที่คุณฝันถึง My SolidWorks บันดาลให้ทุกสิ่งค่ะสวัสดีครับอีกรอบนึงนะครับแนะนำตัวกันนิดนึงก่อนครับค่ะก็อันนี้นะคะนุชนะคะหรือว่าชื่อจริงก็คือทัศนีนะคะครับค่ะก็จะเป็นในส่วนของ CS นะคะ Customer Service ค่ะมาพร้อมกับน้องอีกหนึ่งท่านนะคะครับผมชื่อธนชานะครับชื่อเล่นชื่อแบงก์ก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับตอนเราเล่นฟอกบอดนะครับก็เป็นที่ที่เขาซัพพอร์ตนะครับเคยมาแล้วทั้งคู่แหละมาแล้วทั้งคู่โอเควันนี้มันนำเสนออะไรพี่นุชก็จริงๆก่อนอื่นนะคะนุชก็อยากจะบอกในส่วนของ customer service ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนของบริการหลังการขายของเรานะคะคือเรียกสั้นๆว่าถ้าเกิดลูกค้ามีบริการหลังการขายของเราเนี่ยเขาจะเรียกชื่อว่า subscription service นะคะในส่วนของ subscription service เนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะในการบริการเวลาที่ลูกค้าเนี่ยซื้อ SolidWorks เราไปก็คือเราก็จะมีบริการหลังการขายโดยอันดับแรกเลยของเราก็คือในส่วนของการอัปเกรดซอฟต์แวร์เนาะมีอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้ฟรีตลอด1ปีที่คุณมีบริการนะคะแล้วหลังจากนั้นมีอัปเดตแล้วก็มีในส่วนของเซอร์วิสหลังการขายของเรานะคะก็กดครับมีเซอร์วิสหลังการขายของเราก็เราจะมีในส่วนของทางฮอตไลน์นะคะเราก็จะมีในส่วนของการติดต่อมาโดยช่องทางฮอตไลน์ของเรานะคะเราก็สามารถที่จะโทรสอบถามมาในช่องทางนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเลยเป็นในส่วนของ LINE ID นะคะส่วน LINE ID นะครับต้องเป็นกับลูกค้าเรานะครับเราถึงจะให้มาอนุญาตให้เราใช้งานด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นเฉพาะลูกค้าจริงๆเป็นสิทธิพิเศษเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเป็นใช้บริการส่วนตรงนี้ก็ต้องเป็นลูกค้าก่อนเพราะฉะนั้นต้องมีการซื้อขายซอฟต์แวร์กับเราก่อนเนาะใช่ค่ะครับแล้วก็มาใช้บริการกับเราได้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนเสริมอีกตัวนึงค่ะตัวนี้แล้วต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของมี TeamViewer ครับผมTeamViewer ก็ต้องเป็นลูกค้าเราเช่นกันเราถึงจะไปช่วยลูกค้าทางด้านแบบว่าด่วนกรณีพิเศษเลยแบบติดขัดด่วนสามารถรีโมทเข้ามาได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะครับผมตัวนี้นะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงเป็นในส่วนที่ทางทีมงานเราพัฒนาขึ้นมาเลยมีเฉพาะที่แอปพิกแคทที่เดียวนะคะที่อื่นไม่มีครับผมนะคะในส่วนของนี้เรียกว่าแอปเมนูนะคะอยากจะให้น้องแบงค์ลองอธิบายในส่วนของแอปเมนูนะคะว่าในตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมก็ในส่วนของแอปเมนูนะครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับพวกวิดีโอเทรนนิ่งนะครับพี่ซึ่งวิดีโอเทรนนิ่งต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีพวกคอร์สที่เราเคยได้เห็นนะครับจาก
ทางต่างๆนะครับที่เป็นทางการเช่นคอร์สเอเจนเชียลหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งทางในส่วนของตัวแอปเมนูเนี่ยก็มีวิดีโอตัวนี้นะครับเสริมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกออนไลน์เทรนนิ่งเป็นเว็บินาร์ในการบางอย่างที่จะมีเทรนนิ่งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยให้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับในแถบฟังก์ชันที่อยู่แถบด้านขวามือของโปรแกรมสวิตเวิร์กเราเนี่ยนะครับก็จะมีแบบอย่างเมื่อกี้ครับมีเบอร์โทรมีทีมวิเวอร์อะไรให้กดได้เลยโดยสะดวกนะครับผมโอเคนะครับค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะในส่วนของที่เป็นลูกค้าของเราที่เวลาเราซื้อ SolidWorks ไปแล้วใช้งานยังไม่ค่อยเป็นหรือว่ามันใช้ยังไงทำไมมันเราจะมีเวลาใช้ให้มันดูง่ายขึ้นก็มีอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นชื่อว่า My SolidWorks นะคะเป็นช่องทางเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่รวมผู้ใช้ SolidWorks ทั่วโลกเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยจะมีผู้ใช้งานเข้าไปอัปเดตหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับตัว SolidWorks ตัวนี้นะคะคือเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้วยสื่อและวิดีโอเทรนนิ่งเนี่ยมากกว่า600เทรนนิ่งด้วยกันนะคะหรือว่าเพื่อที่จะเราสามารถที่เพื่อที่จะเตรียมตัวสอบในส่วนของใบเซอร์ใช่ค่ะ certificate จากบริษัท The Sound System ของเรานะคะที่เป็นผู้ผลิตโปรแกรมตัว SolidWorks ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะไปเทสข้อสอบดูได้นะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังสามารถดาวน์โหลดนะคะชิ้นงานที่มีผู้ที่เขียนไว้เนี่ยนำไปใช้ในการออกแบบของเราได้ด้วยเช่นกันนะคะเพื่อลดระยะเวลาการออกแบบของเราให้ลดน้อยลงนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะให้ทางน้องแบงค์นะคะเปิดการเดโมในส่วนของตรงนี้ให้ดูก็ My SolidWorks นะครับง่ายๆเลยก็คือเราสามารถเปิดจากการ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า My SolidWorks ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็จะพบตัวเว็บที่เป็นตัว My SolidWorks ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งขั้นตอนในการใช้งานเนี่ยของ My SolidWorks นะครับถ้าเป็นไลเซนส์ที่มีลิขสิทธิ์แท้นะครับเราสามารถ register แล้วก็ล็อกอินเข้าเป็น user เป็นของตัวเองได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับในส่วนของหน้าเว็บบอร์ดตรงนี้นะครับของ My SolidWorks เนี่ยหลักๆเลยก็จะมีเกี่ยวกับตัวโฮมก่อนหน้าโฮมก็จะเป็นหน้านี้นะครับนี่คือหน้าโฮมเนาะซึ่งหน้าโฮมก็จะมีหัวข้ออะไรต่างๆให้พี่ได้รับทราบดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับต่อด้วยตัวบัตรนะครับตัวบัตรเนี่ยถ้าอธิบายเป็นภาษาไทยง่ายๆนะครับมันเป็นเหมือนพาดหัวข่าวหรือว่าเป็นเหมือนลักษณะคอนเทนต์นะครับที่เป็นลักษณะเดลี่รายวันก็จะมีการพูดคุยกันเหมือนคอมมิวนิเคชันเหมือนเว็บบอร์ดเหมือนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสมมติมีคนอยากรู้อะไรเนี่ยเราก็กดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับจะเป็นเรื่องของตัวแคสโมเดลนะครับตัวแคสโมเดลนะครับซึ่งตัวแคสโมเดลเนี่ยก็จะเป็นการดาวน์โหลดนั่นเองนะครับผมเชื่อหลายๆท่านเนี่ยเขาเคยรู้จักโปรแกรมหรือว่าอะไรที่เรียกว่าแกปแคทหรือตัวอะไรต่างๆเนี่ยครับจริงๆในตัวของ SolidWorks เองเราเนี่ยก็มีให้ดาวน์โหลดเช่นกันนะครับวิธีดาวน์โหลดก็แค่กดเข้าไปสมมติกดเข้าไปที่ตัวล้อหรืออะไรอย่างนี้นะครับสมมติเนี่ยผมสนใจตัว Touch Bearing เนี่ยเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราอินไว้แล้วนะครับมันก็จะมี e-drawing เราดูก่อนโมเดล 3Dนะครับแล้วจะมีพวกหน้าข้างบนอะไรให้เราดูก่อนแล้วเราก็เพียงแค่กดดาวน์โหลดก็จะได้ชิ้นงานของ SolidWorks มาใช้ได้เลยนะครับเปิดผ่าน SolidWorks อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับแน่นอนว่านอกจากเราเอาของเขามาใช้แล้วเนี่ยเราก็สามารถอัปโหลดคืนไปได้ด้วยก็คือกดอัปโหลดนะครับมีการสมัครมีอะไรบางอย่างนะครับซึ่งแน่นอนนะครับขั้นตอนคือต้องรออีกนั่นเองนะครับต่อด้วยข้อต่อไปนะครับจะเป็นของตัวเทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่งเนี่ยก็จะมีหัวข้อเทรนนิ่งต่างๆนะครับที่ถ้าเกิดเราสมมติใช้ไลเซนส์ที่เป็นไลเซนส์ถูกลิขสิทธิ์นะครับเราก็จะมีตัววิดีโอให้ทั้งหมดเกินกว่า600วิดีโอนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งมันรวมไปถึงวิดีโอตัวพวกนี้ด้วยนะครับ CSWA example ก็จะเป็นตัว certificate เนาะที่เราสามารถลองทดสอบฝีมือในการเขียนได้นะครับแล้วก็ในนี้เองเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของตัววิดีโอที่สำหรับทำการดูให้ด้วยนะครับนี่นะครับเราเพียงกด Englishก็จะขึ้นดูได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับตัวนี้ก็จะมีเทรนนิ่งต่างๆนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นตัวเซอร์และแน่นอนครับว่าถ้าเราอยากสอบเซอร์เนี่ยแล้วก็กดเซอร์นะครับก็จะมีของตัว SolidWorks เซอร์ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกดใช้พวกตอบเซอร์พวกอะไรเงี้ยคือดาวน์โหลดแล้วก็มีการขอโค้ดอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ถ้าเราอยากเปิดใน My SolidWorks เนี่ยเราสามารถกดได้ด้วยนะพี่นะครับกดได้จากด้านล่างเลย Get Certificate มันก็จะเข้าหน้าตัว Certificate ให้นั่นเอง
นะครับแบบนี้แล้วเราก็ค่อยไปทำการรีจิสเตอร์นะครับซึ่งโค้ดที่เราขอเนี่ยอาจจะขอได้นิดนึงเพราะว่าไปขอกับทางอเมริกาเลยสโค้ดตัวนี้คือสอบออกมายังไงได้เซอร์ติฟิเคทเป็นของตัวเซอร์ติฟิเคทที่ไหนครับอย่างเนี้ยอย่างที่ผมชี้ให้ดูอยู่นะครับตรงนี้เป็นเซอร์ติฟิเคทเลยใช่ก็จะเป็นชื่อของเราในใบเซอร์นั้นไปนะครับถ้าเราสอบผ่านนะใช่ครับถ้าเราสอบผ่านถามว่ายากไหมก็ไม่ยากไม่ง่ายแต่ถ้าเราแต่ในตัวมาสรุปว่าเขาจะมีอยู่แล้วแหละว่าเทคนิคหรือว่ามีตัวอย่างงานให้ว่าเนี่ยข้อสอบมันประมาณนี้แหละเราก็ไปลองหัดเขียนด้วยใช่นะครับเพราะว่าในการสอบ1ครั้งเนี่ยนะครับมันก็มีหลายโมเดลให้เราเขียนมากทั้งงาน assembly ทั้งงานพาร์ทหรืออะไรแบบเนี้ยเขาจะแยกกันนะใช่ครับเฉพาะพาร์ทพอพาร์ทได้แล้วเราอาจจะไปสอบกันเขียน weldmentอย่าง surface โอ้มันจะแบบยิบย่อยมากเพราะฉะนั้นเฟอร์เนี่ยมีหลายใบถูกครับมีหลายอันที่มันแยกกันไปนะครับใช่ครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือถ้าเราดูใน CSWA นะพี่เห็นไหมครับว่ามันจะมีหัวข้อแต่ละหัวข้อแล้วก็นั่งดูไล่ไปตามเนี้ยหลักจนจบตัวเนี้ยก็คาดว่าน่าจะสอบไปเซอร์ได้นะครับสำหรับความมันมีประโยชน์นะครับในของตัวเซอร์ติฟิเคทที่เราสอบกันเนี่ยนะครับ1เอาไว้สมัครงานใช่นะครับเวลาเราจะไปสมัครงานหรือเราจะไปเปลี่ยนงานหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะเอาตรงนี้ติดไปให้ดูว่าอันนี้คือเราสอบผ่านจาก SolidWorks มาแล้วนะใช่ครับนะครับนั่นแหละคือประโยชน์ของเขาเลยนะครับแล้วการสอบตัวนี้คือมันเราต้องสอบรวดเดียวจบเลยไหมคะใช่ครับก็คือเวลาเราสอบสมมุติเราได้โค้ดมาแล้วการได้โค้ดมาก็ต้องสมัครให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าที่อยู่ใน subscription เนี่ยก็ติดต่อทาง CS เข้ามาหาได้ก็ติดต่อพี่นุชนี่แหละครับเข้ามาแล้วก็เราจะมีโค้ดอะไรแบบนี้ส่งไปให้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปทำข้อให้เรียบร้อยอ่ะไปดิจิตเตอร์อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เอาโค้ดไปกรอกเสร็จแล้วก็จะมีการทำขึ้นมาจริงๆในหน้าตาการทำเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูกันแล้วกันนะครับเป็นครั้งหน้าแล้วกันเนาะอันนี้อาจจะน้องอาจจะไม่ได้เตรียมไม่เป็นไรก็คือในการสอบหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะมีประมาณ10-20ข้อแล้วแต่สองข้อสอบนะครับมีทั้งข้อปฏิบัติมีทั้งการอ่านแล้วติ๊กถูกติ๊กอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะงั้นสมมติว่ารอบนี้เราสอบไม่ผ่านไปแล้วใช่ไหมครับก็คือตกเลยไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านไปนะครับแต่ถ้าเราสอบได้ตามเกณฑ์ของเขาปั๊บเขาก็จะสรุปให้เราแล้วว่าเขาก็จะส่งเซอร์วิเกตตามหลังมาให้แบบนี้ครับพี่นุชง่ายๆเพราะฉะนั้นในการสอบหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยนะครับเขาจะเบิ้ลเวลาให้เราเป็นคูณ2ให้หมายความว่าสมมติปกติ160นาทีเขาจะให้เวลาเราไปแปล Google Translate อะไรก็แล้วแต่อีก1เท่าตัวก็เป็น120นาทีแบบนี้ก็อนุโลมให้คนไทยของเราเวลาสอบเยอะขึ้นเพราะว่าอังกฤษล้วนๆครับใช่เราต้องแปลด้วยใช่ภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับใช่ค่ะแต่ไม่ยากครับมันเป็นศัพท์ในทางโปรแกรมแล้วใช่มันจะคุ้นๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางอันก็เน้นการเขียนจริงๆแทบจะไม่มีข้อกากบาทอะไรแต่ว่าอันแบบเขียนสมมติเขาให้เราเขียนงานตัวนึงให้เราเขียนปากกาเราเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะถามว่าน้ำหนักเท่าไหร่ใช่น้ำหนักเท่าไหร่หรือเขาจะถามว่าจุด CG อยู่ตรงไหนหรือไม่เขาก็ถามโวลูมอันนั้นแล้วแต่โจทย์แล้วก็ดูให้มันตรงแล้วก็ไปใส่ให้ตรงนั่นเองนะครับประมาณนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเหมือนตัวไกด์ไลน์เนาะแบบถ้าเราจะสอบได้เซอร์ตัวนี้นะครับแน่นอนว่าฟังก์ชันต่อไปนะครับของตัวมาสเตอร์เวิร์กที่มีประโยชน์ขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นตัวฟอรัมนะครับตัวนี้ฟอรัมคืออะไรพี่ฟอรัมก็คือเว็บบอร์ดนะครับสมัยก่อนเราใช้สื่อไทยเว็บบอร์ดใช่ไทยเว็บบอร์ดนะครับก็การลงมันคล้ายๆกันแต่ของที่เมืองนอกก็ยังมีแบบนี้อยู่เหมือนเดิมใช่ยังมีแบบเดิมก็คืออธิบายง่ายๆก็คือนะครับมันเป็นเหมือนกับเว็บบอร์ดที่สมมติว่าพี่ใช้ทำเขียนงานขึ้นมาแล้วพี่ติดปัญหาหรือว่าพี่อยากรู้ข้อมูลนู่นนี่นั่นนะครับพี่สามารถพิมพ์ลงไปในฟอรัมแล้วจะมีทั้งเทคนิคข้อซัพพอร์ตและผู้เชี่ยวชาญที่ใช้โซลิเวิร์กมาแบบมีประสบการณ์เจอเหตุการณ์นี้มาก่อนแล้วเขาก็มาพิมพ์ช่วยกันตอบช่วยกันหาโซลูชันอันนี้จะค่อนข้างใหญ่อันนี้เป็นสังคมค่อนข้างใหญ่ครับอันนี้ทั่วโลกเวอร์ไวเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสื่อภาษาไทยของเราก็จะเฉพาะแต่เมืองไทยก็เราจะพิมพ์ตอบเป็นภาษาไทยแล้วถามภาษาไทยแต่ว่านี่คือพี่ทั่วโลกเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวโนภาษาไทยนะครับก็เป็นการฝึกภาษาไปด้วยใช่ครับก็ลองเข้าไปดูจริงๆข้อมูลของฝรั่งเนี่ยเวลาเขาให้คำตอบเรามาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับอันนี้ผมยังลงตัวอย่างเป็นโฟลูสแต่ตัวนี้ก็ได้สักอันหนึ่งเนาะเนี่ยครับมันก็จะมีถามเลยว่าแอมรันนิ่งนู่นนี่นั่นเคยติดปัญหานี้ปุ๊บเนี่ยครับเห็นไหมครับลีก็จะมีคนมา
Can you upload your models อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะมีการตอบกันไปเรื่อยๆใช่ครับอันนี้คือฟอรัมซึ่งผมมองว่าเราเนี่ยสามารถมีถ้าเราเก็บสังเกตเราสามารถเนี่ยดูนะครับพี่อัปเดตจริงจังแล้วเนี่ยอันนี้17นาทีก่อนโอ้ไวมากนะครับก็คือเพิ่งมีการตอบถามกันเมื่อกี้แบบตัวๆร้อนๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในช่องทางเนาะตัวฟอรัมนะครับตัวไดซ์อ่ะตัวไดซ์เนี่ยผมแนะนำสั้นๆเนาะไดซ์เนี่ยคือเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเราไปอัปโหลดเขามาเนี่ยเราดาวน์โหลดเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องอัปโหลดคืนไปบ้างซึ่งเขาก็จะมีฟังก์ชันของ Google Drive นี่แหละให้เราทำการดาวน์โหลดโมเดลขึ้นไปให้นะครับพี่แล้วก็ต่อไปครับจะเป็นฟังก์ชันของตัวซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตเนี่ยอันนี้คือจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกsystem requirement หรืออะไรต่างๆของตัวโปรแกรม SolidWorks นะครับแต่ถ้าในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วที่เป็นตัวเป็นซัพพอร์ตที่ซัพพอร์ตคอยดูแลอยู่แล้วนะครับก็ต่อไปนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่เลยครับเขาเรียกว่า manufacturer นะครับซึ่งในมันนอกเนี่ยตัวนี้คือเป็นพวก marketplace นะครับก็คือว่าคือคุณสามารถแบบเพียงแค่มีไฟล์โมเดล SolidWorks เนี่ยจะผลิตจริงจะผลิตจริงเดี๋ยวพี่แค่ไปหาในนี้ก็จะมีหาบริษัทมีอะไรที่แบบว่ารับผลิตไหมแล้วคุณจะส่งคอนเทนชั่นอะไรให้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับซึ่งในตัวของตัว marketplace ตัว make ตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเข้ามาให้ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นตัวท้ายสุดอันนี้ก็คือลองเล่น SolidWorks ผ่านตัวหน้าจอของ Explorer แบบนี้ไปนะครับก็จะมีเวลานะครับมีเวลาให้เราทดลองใช่ครับเงินเดิมครับต้องรีจิสเตอร์นะใช่ใช่ครับในนี้ก็จะมี 2,000 เวอร์ชันนู่นนี่นั่นชั้นล่าสุดครับ19เลยนะครับก็เป็นเอาไว้อีกหนึ่งช่องทางครับในกรณีที่เราอยากจะทดลองก่อนมันจะตอบโจทย์เราหรือเปล่านะครับเราสามารถที่จะลองเล่นก่อนได้ใช่ครับก็มีเทสก็แน่นอนครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่ต้องทำการรีจิสเตอร์ก่อนนะครับยืนยันตัวในส่วนของการใช้ตัวทายเอาตัวนี้นะครับตัวเทสไดเนี่ยถ้าไม่สะดวกในการทำตรงนี้เองเนี่ยติดต่อทางทีมงานเราเข้ามาได้ใช่ครับนะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะไปติดตั้งตัวทดลองใช้ให้ลองเล่นดูนะครับเพราะบางทีเล่นไปมันเป็นเรื่องของการออนไลน์นะพี่เนาะบางทีเล่นไปมันมีกระตุกนู่นนี่นั่นไม่ถูกใจอ่ะนะครับแล้วก็ให้ทางทีมงานเราไปเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยใช่เพราะว่าเราไปลองเล่นเองบางทีอาจจะแบบไปไม่ถูกจุดอ่ะนะครับมันจะทำให้ซอฟต์แวร์มันยากไปเลยถูกครับนะครับแต่ว่าถ้าเรามีทีมงานเราคอยแนะนำให้อะไรให้ก็จะแบบโอเคเฮ้ยมันง่ายขึ้นนะอะไรก็ว่าไปเหมือนแบบบางทีพี่บอกพี่เขียนงานเวมเมนแล้วพี่ไม่รู้ฟังก์ชันเวมเมนมาก่อนพอพี่เป็นยังไงเรามีซัพพอร์ตเข้าไปคอยให้คำปรึกษาหรือว่าเล่นให้ดูก่อนครับยังไงขึ้นประมาณนั้นเลย okay. นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของตัว My SolidWorks นะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนที่พี่ซื้อภายในสิ้นปีนี้นะครับ31ธันวาเนี่ยมันก็จะได้ตัว My SolidWorks ที่เป็นตัว Professional นะครับก็ลองดูครับพี่ตัวนี้เนาะตัว Professional นะครับก็จะต่างกับตัว Standard เพียงแค่มีวิดีโอในการสอบนะครับที่เพิ่มขึ้นเป็นพันกว่าวิดีโอแน่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวที่2เลยนะครับมันก็จะมีเซอร์ติฟิเคทที่อย่างที่พี่ชาพูดตอนแรกเนาะว่ามีการสอบสเปเชียลที่มีตัวพีนะครับมีอันนี้แล้วก็แยกย่อยเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคุณจะได้สอบทั้งหมดนี้ได้เลยนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งช่องทางอันนี้กลับมาของเราบ้างของเราเองก็จะมีเหมือนกันนะครับอย่างที่พี่นุชได้พรีเซนต์ไปเบื้องต้นนั่นคือแอปเมนูใช่ค่ะนะครับแอปเมนูเนี่ยนะครับจะถูกติดตั้งให้กับที่เป็นลูกค้าเท่านั้นจริงๆนะครับแล้วก็จะมีวิดีโอนะครับอันนี้เป็นภาษาฝรั่งที่เราเข้าไปของเราจะเป็นภาษาไทยเลยครับพี่นุชมีทีมงานคอยแปลให้ลูกค้าแบบทำงานได้แล้วก็ฟังเข้าใจได้เลยครับเป็นภาษาไทยพร้อมแล้วก็ติดตั้งอยู่ที่ด้านข้างของตัวโปรแกรมเราเลยนะครับในกรณีที่อย่างที่บอกครับบางทีเราไม่สามารถที่จะมาอบรมได้เนาะบางทีติดงานด่วนหรืออะไรแบบเนี้ยหรือว่าวันธรรมดาอยากดูอะสัก10นาที5นาทีหลังกินข้าวเที่ยงแล้วก็มานั่งดูได้อะไรได้นะครับคอร์สดูอะไรย้อนไปย้อนมาได้เพราะว่าเรามาเทรนที่เดติอยู่แล้วนะครับบางทีมาเทรนไปละคอร์สเบสิกแล้วกลับไปออฟฟิศลืมจะเป็นซะส่วนใหญ่เฮ้ยก่อนอาจารย์บอกมานี่ว่าบทนี้อยู่ตรงไหนวะเรามาดูย้อนตรงนี้ได้มั้ยครับหนังสือจะมีบุ๊คปึ๊บเราเปิดบุ๊คใน DETI นะพี่นะครับก็จะรู้แล้วอ้อเปิดหน้านี้เลยเจอวิดีโอใช่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันนี้แนะนำเลยใช่ครับเป็นที่ไม่เหมือนใครเลยครับไม่ต้องไปหาเลยว่ามีภาษาไทยที่ไหนนะครับมีทั้งบิลเมนชีพเมทัลดออิ่งมีซิมูเลชันด้วยนะมีซิมด้วยนี่อันนี้คือความพิเศษคือมีซิมติดเข้ามาด้วยเราทำเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีหูบทมีข้อมูลให้เราไปเรียนรู้เต็มไปหมดเลยมีตัวอย่างให้เราไปกดเล่นเต็มเลยนะครับ
ในเวอร์ชันหน้าจะทำออนไลน์ด้วยนะใช่พี่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะดูได้ง่ายขึ้นใช่ครับเพราะว่าพอเราไปเป็นออนไลน์แล้วข้อดีก็คือหนึ่งเราสามารถดูที่มือถือเรามือถือครับกำลังนั่งรถไปทำงานหรือวันหยุดอยากแบบสักนิดนึงเบื่อๆไม่รู้เล่นเกมเบื่อแล้วก็นั่งเล่นดูได้อะไรก็ว่าไปเพราะว่าจะมีประเด็นว่าเวลาพี่อยู่ในโรงงานปั๊บเนี่ยพี่บางทีอาจจะพอ15นาทีพี่ก็ไม่สามารถเกียดมาได้โดนกระดึงไปประมาณนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าเลยนะครับวันนี้ที่เรามาช่วงนี้ก็จะเป็นแบบของพี่นุชนะก็จะเป็นฟรีอย่างเดียวไปเลยนะครับแนะนำ subscription service นะครับนอกจากว่าโปรแกรมมันอัปเกรดแล้วเนี่ยครับเนี่ยอย่างการเทรนนิ่งการเสริมๆเนี่ยไปหมดเลยใช่ค่ะก็คือคุ้มค่ามากช่องทางเนี่ยเยอะมากที่จะเราจะคอยเสิร์ฟลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่ออาจจะอนาคตอาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับลูกค้า subscription อีกก็ได้นะคะเพื่อให้ลูกค้าทำงานแบบได้ง่ายแล้วก็เขียน service เราได้ง่ายขึ้นนี่ยังไม่รวมการสัมมนานี่นั่นมีกิจกรรมให้เล่นพาเที่ยวเตะบอลโอ้นะสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเราที่คนไทยประกันชีวิตครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นุชด้วยนะครับแล้วก็น้องแบงค์นะครับที่มาให้อัปเดตข้อมูลเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัว My Server แล้วก็แอปเมนูนะครับแล้วก็บริการหลังการขายบางส่วนของเรานะครับไว้โอกาสหน้าเชิญมาใหม่ได้ครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับแต่ว่ายังไม่ไปไหนยังนั่งอยู่กับเราก่อนนะครับเรามาดูคำถามครั้งหน้าก่อนว่าจะมีอะไรบ้างคำถามครั้งต่อไปนะครับ 1. Make Virtual คืออะไรและใช้งานอย่างไรอันนี้หลายๆท่านงงแน่นอนครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูครั้งหน้านะแล้วก็สร้าง Avoid Area ครับใน Operation ของตัว Server Camp นะครับซึ่ง Avoid Area ก็ประมาณว่าเดินไม่ให้ทูนมันเข้ามาเดินตรงนี้เวลาทูนผ่านมันวิ่งใช่ไหมครับเผื่อเรามีแคมป์มีอะไรอย่างงี้ก็ทำยังไงนะครับทำได้นะครับบอกโปรแกรมว่าเปลี่ยนตรงนี้ต้องหลบนู่นนี่นั่นอะไรอยากเปลี่ยนหัวลูกศรในดรออิ้งนะครับให้ด้านนึงเป็นลูกศรอีกด้านนึงเป็นจุดทำยังไงอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับบางทีมันแคบมากครับไอ้ช่องให้ขนาดมันให้เป็นจุดได้อะไรครับแต่ทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าเวลาพี่เจอหัวลูกศรแบบมันจับเหลี่ยมทีดูยากผมวัดงานที่เป็นผิวทรงกระบอกเทียบกับเพลทสี่เหลี่ยมแล้วมันไม่จับตรงจุดกลางของวงกลมอ๋อนะครับก็มันไปจับอย่างอื่นเดี๋ยวเราไปดูได้อีกว่ามันทำยังไงนะครับผมอยากทำเชมเฟอร์แบบกำหนดระยะหัวท้ายได้ไหมครับเชมเฟอร์แบบกำหนดระยะหัวท้ายน่าจะประมาณว่าข้างหน้า10ข้างหลัง2มั้งใช่ใช่ทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกันในครั้งหน้านะพี่นะโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับพวกเรานะครับมีช่องทางในการติดต่อค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็น Facebook กลุ่มนะครับพิมพ์คำว่า SolidWorks Thai Society แล้วก็ค้นหาไปแล้วก็กดจอยเข้ามาครับจะได้มีแอดมินหรือบางทีผมนี่แหละก็จะคอยกดรับเข้ามาให้ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วเป็นกลุ่มนะครับเพราะนั้นโพสต์ได้เลยอยากถามอยากโชว์อยากจะเอาเต็มที่เลยที่พี่สบายใจนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆช่วยตอบช่วยนี่ให้นะครับก็หรือจะสแกนก็ได้นะแล้วแต่ช่องทางในการติดต่อนะครับของเรามีหมดทุกช่องทางเลย1 Appicat เอ้ยไม่ใช่ Facebook นะครับ Appicat Manufacturing พิมพ์ให้เต็มด้วยนะครับจะเจอก็กดไปนะครับแล้วก็ทางไลน์ @assign ก่อนพิมพ์ @assign แล้วก็ appicat.mi นะครับ YouTube ก็ appicat.mi นะครับเบอร์โทรนะครับอยากจะสนใจเข้าไปเดโมซอฟต์แวร์หรือว่ามีปัญหาอะไรอยากสอบถามเบื้องต้นนะครับ7449045นะครับ02นะครับพวกเราจะอยู่ในทุกช่องทางนะครับเมื่อมีอะไรแล้วเราก็จะอัปเดตไปทุกช่องทางเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะพลาดเทคโนโลยีอะไรดีๆจากเราไปนะครับเมื่อกี้น้องเอทอสไปแล้วไปวิ่งไปไบเทคแล้วออกไปยืนไปรอตอนนี้ไปยืนน้องเอทอสตัวจริงเนี่ยพี่ต้องเจอมาที่งานมันไม่จะมาช่วยอะไรตรงนี้เลยแต่ว่าไปดูมันช่วยแน่นอนเดี๋ยวมันจะโชว์ความสามารถตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปดูนะมันจะเป็นมันจะแบบแน่นะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้คือใครผัดกะเพราอ่ะกินมาถึงบนนี้เลยนะกินเลยกินมาหูกะเพราหมูกรอบแน่นอนอ่ะไปเราไปกินกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณเพื่อนๆด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เจอกันครับ